เริ่มต้นนะคะเรื่องแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะใกล้วาเลนไทน์แบบนี้เนี่ยก็มักจะมีเรื่องของคู่รักดาราที่ใครหลายๆคนรวมไปถึงแฟนคลับเนี่ยจับตามองนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นคู่ของแพตตี้กับพี่แดนคู่นี้ก็คือแบบ10กว่าปีแล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวลือหนาหูเลยออกมาว่าคู่นี้เขาเลิกรากันไปแบบเงียบๆโอ้โหคือจับสังเกตดูจากอะไรได้บ้างเขาบอกว่าหลังๆเนี่ยถ้าดูดีๆในโลกโซเชียลนะแดนแพตตี้ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆหรือมีหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าไม่เห็นอัพลงโซเชียลเลยไม่ลงเขาจะมี YouTube ใช่ไหมอันเนี้ยแดนแพตตี้ทีวีเนี่ยก็ไม่อัปเดตตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลายคนก็เลยคิดว่าหุยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลายคนที่คอมเมนต์เลยว่าอ๋อผมเองแหละครับเป็นตัวปัญหาอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเป็นแบบเล่นๆไปเล่นๆไปแต่ทีนี้เนี่ยพอมีคนใกล้ชิดออกมาบอกว่าเป็นแค่ข่าวลือความสัมพันธ์เหมือนเดิมหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ดีอ้าวมันก็ไม่แน่นะเพราะว่าคบกันมาตั้งนานอะแต่พอวันแบบไม่เนี่ยมั้ยไม่เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีอะมันอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันหรือเปล่าก็เป็นได้ถูกทีนี้ล่าสุดค่ะสาวแพตตี้เนี่ยก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับสงสัยนานค่ะใช่ผู้พี่ก็สงสัยก็เลยออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มแดนค่ะเรื่องจริงเป็นยังไงสรุปแล้วเลิกหรือไม่เลิกไปฟังคำตอบชัดๆจากแพตตี้ค่ะก็ปกติดีค่ะพี่แดนเองเขาก็ยุ่งๆค่ะแบบแกก็ทำหนังของแกอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าโควิดด้วยที่แบบเราเองเราก็ไม่ค่อยได้ไปไหนก็อยู่บ้านก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากค่ะใช่ก็มีส่งให้ดูอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกจะเป็นคนอื่นมากกว่าค่ะแบบส่งมาให้อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเอ๊ะจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเลยเพิ่งรู้ว่าอ้าวอ๋อมีข่าวนี้ออกไปเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยออกจากบ้านถ่ายรูปขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ลงสักเท่าไหร่ไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วคือก็ไม่ถึงกับไม่เจอเลยค่ะก็เจอแต่ว่าอย่างที่บอกคือแค่ไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปเท่านั้นเองล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะวีคที่แล้วมั้งคะติดสัญญาสินค้าตรงนี้ไม่ติดสัญญาพี่อันนี้ไม่เคยเช็คเหมือนกันค่ะว่าแบบว่ามีผลกระทบไหมอะไรเงี้ยค่ะเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีระบุขนาดนั้นนะคะว่าแบบว่าห้ามเลิกกันหรือว่าอะไรก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยค่ะเราก็ยังใช้ชีวิตทุกอย่างปกติเหมือนเดิมเลยค่ะเอาใช้ความว่าเป็นห่วงอย่างที่น้องบอกก็ถูกต้องนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะมีการทวงคืนทั้งน้องแพตตี้ ทวงคืนทั้งพี่แดนอะไรแบบนี้ แต่จริงๆก็ไม่ได้อยากจะให้มีใครเนี่ยเลิกลากันจริงๆไม่ได้อยากเขาแค่แซวกันเล่นๆเพราะว่าพี่แดนก็หล่ออ่ะนี่ก็ขวัญใจสาวใช่แพตตี้ก็ขวัญใจหนุ่มถูกไหมเนี่ยหลายคนก็เลยแบบว่าทำเป็นเล่นมุกกันไปอย่างนั้นแต่พอถึงขั้นว่ามีข่าวลือว่าอุ๊ยจะเป็นคู่นี้จริงๆหลายคนตกอกตกใจแล้วก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็แพตตี้เองเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าวาเลนไทน์ที่จะมีข่าวแบบนี้นะข่าวบอกว่าถ้ายังไม่เลิกกันวาเลนไทน์นี้จะไปไหนล่ะอยากรู้น้องก็เลยบอกเลยค่ะว่าก็ยังไม่ได้มีแพลนอะไรว่าจะแบบไปไหนหรือว่าทำอะไรก็ต้องรอดูวันนั้นอีกทีแล้วสรุปวิวาปีนี้ไหมวาเลนไทน์นี้เลยไหมอู้เร็วไปเร็วไปนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็เลยบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยเรื่องงานวิวาเนี่ยน่าจะยังไม่เกิดขึ้นโอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามก็เอาเป็นว่าเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้เลิกกันแต่ผมบอกอย่างเดียวถ้าเกิดว่าพี่แดนน้องแนทน้องแพตตี้เนี่ยจะยังไม่มีวิวานะคุณต้องอดทนเจอเซลไปเรื่อยๆอย่างนี้นะใช่จะเป็นพี่แดนก็จะเป็นคนสวนบางคนขับรถบ้างถูกต้องคนหน้าคล้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะว่ากันไปคุณผู้ชมฮะอย่างที่พี่เดียบอกไปว่าใกล้จะถึงวาเลนไทน์แล้วก็จะมีหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับวาเลนไทน์เกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความสัมพันธ์มาให้เราได้เสพข้อมูลกันตลอดเวลาใช่ไหมครับหนึ่งเรื่องอันนี้น่าสนใจเพราะเป็นเรื่องที่ต้องเตือนสติหลายๆคนที่กำลังมีความรักโดยเฉพาะน้องๆวัยรุ่นทุกคนนะฮะอันนี้น่าสนใจมากอย่างที่เราทราบกันดีจากผลโพลผลสำรวจจากหลายๆสำนักเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่า1พฤติกรรม1กิจกรรมที่มักจะเกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์เยอะมากๆก็คือการมีเพศสัมพันธ์กันของคู่รักไม่ได้บอกว่าผิดหรืออะไรเลยนะแต่ที่สำคัญคือน่าสนใจว่าคุณพร้อมหรือไม่แล้วที่สำคัญที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือในช่วงอายุเนี่ยแหละคุณผู้ชมโดยเฉพาะช่วง15ถึง19ปีก็คือช่วงวัยรุ่นเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่อันตรายสำหรับคนที่ยังไม่รู้อะไรนะคะคืออย่างที่ทราบกันดีวัยนี้มันมีความเสี่ยงวันนี้เราก็เลยยกเอาตัวอย่าง2คนบันเทิงนะคะมีพี่บุ๋มปนัดดากับน้องเชียร์ที่คำพรค่ะซึ่ง2คนบันเทิงเนี่ยเค้าเจอหลากหลายเรื่องราวในสังคมแน่นอนอย่างแม่บุ๋มเองก็เดินทางไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในกรณีเด็กที่ถูกกระทำอนาจารก็เยอะเชียร์เองเนี่ยก็ทำงานในวงการบันเทิงมานานมากเช่นเดียวกันก็เจอคนมาหลากหลายรูปแบบทั้งสองคนค่ะก็มีคำแนะนำแล้วก็ข้อคิดดีๆสำหรับใครที่คิดจะเสียตัวแลกรักในวันวาเลนไทน์มาฝากไปฟังค่ะลูกคะวาเลนไทน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยคลอดตอนช่วงเดือนกันยาตุลาเยอะมากแล้วลูกดังนั้น
การเสียสาวหรือผู้ชายบอกว่าคุณต้องเสียตัวให้กับผมไม่งั้นถือว่าคุณไม่รักก็ปล่อยมันเลยค่ะอย่าเอาวันวาเลนไทน์เป็นวันที่เป็นตัวกำหนดชีวิตของเราให้เป็นคือแห่งความรักรักคนรอบข้างรักคนที่เขารักเรานั่นคือสิ่งที่มันจะทำให้หนูมีความสุขในระยะยาวค่ะลูกเชื่อแม่แม่ผ่านมาเยอะมันอาจจะไม่ใช่ผลกระทบที่เป็นกับเราคนเดียวโดยเฉพาะน้องๆที่อายุยังไม่ถึงต้องบอกว่ายังไม่ถึงวัยอันควรการป้องกันก็เป็นสิ่งที่ควรป้องกันสมมุติจะต้องมีเกิดชีวิตขึ้นมาอีกชีวิตนึงในท้องของเราจริงๆในการตั้งครรภ์ขึ้นมาจริงๆเราจะดำเนินชีวิตยังไงต่อเรารับผิดชอบตรงนั้นได้ไหมก็อยากให้คิดให้ดีจริงๆแล้วก็อย่าเพิ่งรีบร้อนดูกันไปนานๆหนูลูกคือแบบอย่ารีบเลยเชื่อพี่นะจริงอย่ารีบเลยเชื่อพี่คือเรื่องของเพศสัมพันธ์นะเมื่อถึงเวลาที่พอเหมาะพอควรแล้วเรารู้สึกว่าเราคู่ควรกับมันแล้วมีมันด้วยความรักจริงๆไม่ใช่ความหลงไม่ใช่ความที่รู้สึกว่าหล่อจังเลยอุ๊ยรู้สึกดีกับเขาจังเลยโอ้นี่มาจากฟิลจริงฮะอธิบายให้ฟังก็บอกเวลาหล่อกันบางคนเคลิ้มจริงๆใช่เพราะว่าหลายคนอ่ะเข้าใจว่านั่นคือความรักแต่ว่าให้มองกันนานๆมันยังไม่ใช่บางทีมันอาจจะเป็นความหลงหรือเปล่าแล้วอย่างที่แม่บุ๋มบอกเนี่ยช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยกุมภาพันธ์แล้วคุณเนี่ยช่วงหน้าหนาวนะแทนที่จะได้ออกไปเที่ยวไปอะไรกับเพื่อนๆจะต้องมาตั้งท้องเตรียมคลอดลูกนะเวลามันจะพอดีปลายทางในช่วงตุลาอะไรเงี้ยพอดีเลยใช่9 เดือนกลับกันอันนี้ฝากในมุมของผู้ชายนะผู้ชายอย่าเอาอะไรมาเป็นเงื่อนไขให้ความรักของคุณกับคู่ของคุณ อย่าไปผูกนะว่าอย่างที่พี่บุ๋มบอกเมื่อกี้ขู่เขาถ้าไม่ยอมไม่นู่นนี่นั่นคุณไม่แมนเลยนะคุณไม่มีความรู้ผู้ชายนะรักจริงต้องติงนางฮะเพลงมันส่งเพลงมันส่งก็คือเจอกันทันทีรักจริงต้องจริงใจ อันนี้อย่างที่บอกไว้นะฮะให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพศสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่อยู่ที่ว่าคุณมีสติก่อนจะลงมือทำหรือไม่นะครับเนี่ยเห็นไหมขนาดพัตโตพูดแบบนี้ยังดูหล่อขึ้นมาเลยอะจริงๆเพราะฉะนั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงลูกฟังเอาไว้อย่าเพิ่งห้ามใจไว้ก่อนครับพรุ่งนี้มาติดตามเรื่องราวของคู่รักมาราธอน14ปีซาร่ากับเต้ยกันครับคือต้องบอกว่าความรักของคู่นี้นะคะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าเขาลดสถานะมาเป็นเพื่อนกันคุณผู้ชมแล้วจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็มีข่าวปล่อยออกมาคือเมื่อวานน่ะเดียยังอ่านในวันยามบันเทิงออนไลน์นะออนไลน์แล้วตอนนั้นน่ะก็คือเล่าเรื่องเขา2คนนี่แหละคุณผู้ชมว่าเขาลดสถานะกันแล้วที่มันอาจจะมีปัญหาจากอะไรทีเนี้ยก็มีคนมาคอมเมนต์เมื่อวานว่าไงในขณะที่เล่าข่าวอยู่นะคะบอกว่าเอ๊คู่นี้เนี่ยเขากลับมาดีกันแล้วนี่คะเขาไม่ได้เลิกกันเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันเขากลับมารักกันแล้วเขาดีกันเหมือนเดิมซึ่งในที่ก่อนหน้านี้ข่าวย้ำมาตลอดว่าลดสถานะแล้วใช่ถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยก็มีคนคอมเมนต์มาทีเนี้ยคุณผู้ชมมันก็เลยสร้างความที่แบบโอ้โหพูดคุยกันอย่างหนักมากในโลกของโซเชียลว่าเอายังไงเพราะว่าคุณมันมีกระแสข่าวคอนเฟิร์มมาจากคนสนิทของซาร่าเนี่ยแหละว่าเต้ยกับซาร่าเนี่ยเขากลับมาคืนดีกันแล้วก็คือคุณบุกโกะคุณบุกโกะเนี่ยพูดในรายการนึงนะบอกว่าแพทณปภาได้ไปพูดคุยกับซาร่าแล้วก็ยืนยันว่าเขากลับมาคืนดีกันแล้วทีเนี้ยคุณผู้ชมจากข่าวเนี้ยที่มันออกไปปั๊บคนก็ดันเข้าไปดูใน IG ของเต้ยก็ดันไปโพสต์รูปของตัวเองพร้อมกับแคปชั่นค่ะที่ก็ตีความเนี่ยถ้าใครอ่านก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะคืนดีกันแล้วแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกแบบคำพูดอะไรฟีลลิ่งมันดีขึ้นนะคะก็คือเขาบอกว่าวันนี้มาทำงานครับขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจและน้อมรับคำติทุกอย่างแล้วก็ติดแฮชแท็กคำสำคัญนะคะก็คือบอกว่าไม่ยอมแพ้แล้วก็แฮชแท็กว่าความรักคนก็คืนดีกันแน่เลยจริงด้วยมันคือสัญญาณที่ดีอ่ะคือมันมี2อย่างหนึ่งอย่างคือพี่บุโกะอ้างว่ามาจากคนสนิทแล้วก็บอกว่าดีมาแล้วว่าดีแล้วฝั่งเต้ยก็ทำให้เห็นว่าน่าจะดีคนก็เลยเชื่อแล้วว่ากลับมาคืนดีคบกันคืนแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อค่ำวานเดียวกันนี้เลยคุณผู้ชมฮะซาร่าขึ้นสตอรี่ใน IG ด้วยข้อความว่าเพื่อนที่ดีต่อกันพร้อมสัญลักษณ์ในเห็นในภาพไหมฮะมันจะเหมือนยิ้มหรือความปากก็ไม่รู้แล้วแต่ตีความเพราะนั้นคนก็เลยอ้าวยังไงกันแน่ คือไทม์ไลน์เนี่ยมันเร็วมากคุณผู้ชมฮะจากช่วงบ่ายมาช่วงเย็นพอช่วงค่ำเห็นซาร่าลงแบบนี้คนก็เลยยิ่งงงว่าตกลงยังไงกันแน่ คืนดีหรือไม่คืนดีวันบันเทิงครับต่อสายตรงไปหาซาร่าหลายต่อหลายครั้งจนสุดท้ายแล้วคุณซาร่าโทรกลับมาฮะเรื่องที่จะโทรกลับมาหาวันบันเทิงเพื่อเปิดใจเลยคุณผู้ชมฮะเพื่อเล่าเรื่องราวทุกอย่างเคลียร์ให้ชัดกับเราที่นี่ที่แรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความสัมพันธ์ตอนนี้ของเต้ยและซาร่าเป็นอย่างไรสถานะเป็นอย่างไรกันแน่ฟังจากปากซาร่าที่นี่ที่แรกครับสถานะตอนนี้ก็คือซาร่ากับเต้ยเราตกลงกันเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วหนูก็โอเคนะตอนนี้
ซึ่งถามว่าจิตใจมันโอเคไหมจิตใจมันไม่ได้โอเคเลยมันแบบเจ็บปวดไม่อยากให้มันช้ำไปมากกว่านี้อยากให้จบอยากให้พอกับเรื่องนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ง่ายเลยค่ะก็คือเราสองคนนะตอนเนี้ยถอยมาเป็นเพื่อนกันเพื่อที่จะหวังว่ามันจะดีขึ้นสถานะตอนนี้เรามันประคับประคองกันอาจจะไม่ไหวแต่การเป็นเพื่อนกันมันเจ็บปวดน้อยที่สุดแล้วค่ะวันนึงถ้าเกิดอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นได้หนูก็ว่ามันต้องใช้เวลาที่หนูพูดเป็นเพื่อนเพราะว่าหนูไม่อยากแบบเจ็บไงเพราะว่า14ปีถ้าแบบมันเลิกไปเลยมันคือแบบมันเฉือนอะแต่เป็นเพื่อนมันก็ยังเจ็บปวดน้อยกว่าเลยหนูก็เสียดายนะภาพหนูในหัวหนูก็คงเหมือนภาพที่ทุกคนเห็นแต่ณตอนนี้ก็คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะเป็นทางที่ทั้งคู่อาจจะแฮปปี้กับแบบนี้หรือเปล่าก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วขอบคุณที่รักคู่เราณตอนนี้มันอาจจะยังไปถึงตามภาพไม่ได้แต่เราก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดในทุกๆวันที่จะทำได้คุณผู้ชมหลังจากที่เธอพูดน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันได้เลยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยซาร่ากับเต้ยไม่ได้กลับไปคืนดีกันอย่างแน่นอนครับยืนยันชัดเจนว่าสถานะของเขายังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่คำว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ไม่ได้หมายความว่ากลับไปรักกันในฐานะคู่รักอีกแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าคำพูดจากปากซาร่าเนี่ยเราแยกมาเป็นข้อหรือจะใช้คำว่าโกลเด้นเวิร์ดก็ได้เป็นประโยคยืนยันชัดเจนแบ่งมาเป็นข้อให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ดูกันแบบนี้นะคะข้อแรกก็คือเราสองคนณตอนนี้เนี่ยถอยมาเป็นเพื่อนกันเพื่อหวังว่ามันจะดีขึ้นสถานะตอนนี้เราอาจจะประคับประคองกันต่อไปไม่ไหวแต่การเป็นเพื่อนกันเจ็บปวดน้อยที่สุดแล้วข้อต่อมาคุณผู้ชมฮะก็คือความสัมพันธ์ของคู่เรามันเหมือนกับเชือกที่ดึงจนตึงถ้าฝืนดึงต่อไปยังไงก็ขาดเลยตัดสินใจขอหย่อนมันหน่อยไม่ถึงกับปล่อยให้ล้มแต่เชื่อว่าวิธีนี้ดีที่สุดกับเราทั้งคู่แล้วครับค่ะต่อมาซาร่าบอกอีกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่รีเทิร์นรักเพราะมีหลายปัจจัยเราเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่ไม่ไหวจริงๆที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลำบากมากพอแล้วเพราะมันเจ็บมากจากที่เจ็บจะจบมันกลายเป็นเจ็บช้ำไปหมดครับแล้วก็อีกอย่างนะคะขอบคุณค่ะเธอฝากขอบคุณมาทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่รักคู่ของเรานะตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปตามภาพที่ทุกคนวาดไว้แต่เราก็จะพยายามทำมันให้ดีที่สุดในทุกๆวันเนี่ยแหละคุณผู้ชมก็คือ5ข้อ5ประโยคหลักๆนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนได้มากที่สุดแล้วนะคะว่าความรู้สึกของพวกเขา2คนยังคงเป็นไปในทางที่ดีอยู่แต่ไม่ใช่เป็นในฐานะคู่รักกันนี่คือสิ่งที่คุณซาร่าได้โทรมาพูดคุยกับวันบันเทิงที่นี่ที่แรกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับอีก1ประเด็นต่อมาที่หลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยแล้วทำไมก่อนหน้านี้คุณแพทคุณบุ๊กกบบอกอีกทางนึงล่ะเมื่อเช้านี้ฮะซาร่าโทรมาพูดคุยกับวันบันเทิงอีกครั้งนึงเพื่อจะบอกว่าใจเย็นๆก่อนนะตรงนี้ซาร่าไม่อยากให้สับสนหรือว่าเข้าใจไปผิดซาร่าบอกว่าตัวเธอเองนี่แหละฮะอาจจะเป็นคนที่สื่อสารพูดคุยกับคุณแพทแล้วบางครั้งแล้วจะใช้คำที่ผิดพลาดทำให้การสื่อสารเนี่ยเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ไม่อยากให้ไปโทษ2คนนั้นก็คือบุ๊กโกกับแพทเลยนะฮะซาร่าบอกอย่างนี้ฮะว่าฝากขอโทษหลายๆท่านรวมถึงขอโทษ2คนที่ทำให้เข้าใจผิดด้วยซาร่าอาจจะพูดไม่เคลียร์เองก็เลยเข้าใจผิดแบบที่เป็นข่าวไปค่ะเธอก็เลยขอใช้พื้นที่นะคะวันบันเทิงตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมและก็ขอใช้โอกาสนี้ขอโทษเพื่อนทั้ง2คนผ่านรายการเราไปฟังค่ะคือก่อนอื่นหนูก็ต้องขอโทษเพื่อนแพทก่อนเพราะว่ามันเป็นการพูดที่ทำให้เขาเข้าใจผิดหนูก็พูดไปว่าหนูไม่ได้พูดถึงคำว่าเลิกไปแต่คำว่าขอเป็นเพื่อนเนี่ยทำให้แพทก็เลยเข้าใจว่าไม่ได้เลิกกันจริงๆแล้วคำนั้นน่ะหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นคำที่แปลว่าเลิกนั่นแหละแต่มันแค่เจ็บปวดน้อยกว่าแค่นั้นเองถ้ายังไงที่ทำให้เข้าใจผิดก็ขอฝากขอโทษเพื่อนแพทคือได้คุยกันแล้วขอโทษกับเพื่อนแล้วแล้วก็ทางบุโกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะตอนนี้ทุกคนงงแหละว่าความสัมพันธ์ของหนูกับเต้ยมันคือยังไงกันแน่หนูก็ขอพูดจากปากหนูเองละกันเพราะว่าไหนๆเราก็เป็นคนเริ่มก็ขอเป็นคนจบเลยละกันว่าเอ้ยความสัมพันธ์ของหนูกับเต้ยนะตอนนี้มันเหมือนกับเชือกที่มันดึงจนตึงมากๆจนถ้าเกิดมันดึงต่อไปยังไงมันก็ขาดก็เลยตัดสินใจขอหย่อนมันหน่อยจะได้แบบมันจะเป็นการพักหายใจหายคอด้วยหนูไม่อยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกเดือดร้อนอ่ะคือแพทก็แบบมาขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นสิ่งที่หนูผิดเองที่หนูไม่ได้พูดเคลียร์ว่าเฮ้ย
มันคือคำว่าเลิกมันหนูไม่กล้าใช้หนูไม่ได้ใช้คำว่าเลิกหนูใช้ว่าขอเป็นเพื่อนกันก่อนเข้าใจนะคุณผู้ชมเราลองนึกภาพนะเวลาที่เราลดสถานะกับแฟนเราแล้วเราโทรไปคุยไปปรึกษากับเพื่อนถ้าเพื่อนที่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นการคุยว่าเฮ้ยแกมันหนักขนาดนั้นเลยหรอมันต่อกันต่อไม่ได้แล้วหรออันนี้นะในฐานะที่เวลาเพื่อนเขาปอบกันแล้วอีกคนก็อาจจะแบบมันก็เป็นเพื่อนกันไปอะไรเงี้ยคือพอมันไม่มีคำว่าเลิกออกมายืนยันชัดเจนอ่ะฝั่งเพื่อนก็เลยอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราปลอบไปอ่ะมันอาจจะกลายเป็นว่าหรือว่าเพื่อนเขาจะไปคืนดีกันได้ผลอย่างนั้นไหมอะไรแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลถ้ามองดีๆก็คือมิตรภาพนะคุณผู้ชมฮะคือแน่นอนมันเกิดจากความหวังดีแน่ๆไอการสื่อสารคลาดเคลื่อนก็อาจจะมีด้วยแต่สำคัญคือวันนี้ชัดเจนแล้วทั้ง2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือคุณซาร่ายืนยันว่าตอนนี้กับคุณเต้ยอยู่ในสถานะเพื่อนและอีกหนึ่งอย่างก็คือประเด็นที่บอกว่าไอกระแสข่าวมันยังไงกันแน่เนี่ยสรุปว่าก็คืออ่ะสื่อสารคลาดเคลื่อนและเกิดจากความหวังดีของเพื่อนๆซึ่งซาร่าฝากขอโทษและฝากขอบคุณเราด้วยแน่นอนเราเองวันบันเทิงขอบคุณซาร่ามากๆที่โทรศัพท์มาเปิดใจให้เราได้นำเสนอข้อมูลนี้ให้กับคุณผู้ชมทุกคนเป็นที่แรกด้วยนะครับนี่แหละคุณผู้ชมแหมต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องความรักของคน2คนเนี่ยซาร่าเขาก็ถึงขั้นพูดกันเองเลยนะคะว่าจะเป็นเพื่อนกันไปตลอดหรือว่าวันนึงเนี่ยอาจจะกลับมาคบกันอีกก็ถือว่าครั้งนึงเนี่ยเคยได้รักกันแล้วซาร่าก็พูดเองนะคะว่าณวันนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันคือความเจ็บปวดที่งดงามเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะ